อย่าเพิ่งคิดว่ารอดนะเพราะว่ากุศลกรรมบท10ก็ยังมีโอกาสไปนรกได้นะกุศลกรรมบท10ต้องประกอบด้วยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวจึงจะเป็นโสดาบันนะดังนั้นหรือถ้าตรงนี้อีกมุมหนึ่งก็คือโยมต้องเห็นอริยสัจ4เข้าไปด้วยโยมถึงจะได้โสดาบันคือได้องค์ความรู้อันเป็นอริยะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาถึงจะเป็นกุศลโยมก็มองว่าโอ้อันนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาโยมเห็นแค่นี้เข้าใจแค่นี้ชัดเจนแค่นี้เชื่อมั่นอย่างนี้พอละอย่างนี้ก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิละเข้าสู่สมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพุรุษพ้นปุถุชนภูมิขึ้นมาละไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้